การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาช่อง T Sport 7จัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันศึก e-sport รายการ SAT e-sport ฟุตบอล Thailand 2022ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยแฟนๆที่สนใจสามารถร่วมสมัครได้แล้ววันนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่จำกัดอายุเพศและสมรรถภาพทางร่างกายโดยเปิดรับทั้งหมด 1,024 คนแข่งขันเกม e-football บนแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2565ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดูกติกาทั้งหมดได้ที่ Facebook T Sport 7โอเคค่ะพูดถึงเรื่องของการจัดt-sport ครั้งนี้หน่อยครับครับวันนี้ก็เป็นครั้งสำคัญนะครับที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ T Sport 7นะครับในการจัดการแข่งขันกีฬา e-sport ฟุตบอล Thailand 2022นะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่เรามุ่งนะครับในการส่งเสริมทุกเพศทุกวัยนะครับโดยเฉพาะเด็กเยาวชนในการที่ได้มีกิจกรรมแข่งขันในภาวะที่เราเผชิญกับภาวะโควิด-19 นะครับกิจกรรมการแข่งขัน e-sport เป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมมีประโยชน์นะก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับหรือว่ากองทุน DE นะครับที่ให้การสนับสนุนร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยทำให้เราสามารถที่จะจัดทัวร์นาเมนต์นะครับซึ่งจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผมเชื่อนะครับว่าน่าสนใจน่าติดตามนะครับแล้วก็จะได้รับความนิยมนะครับเพราะว่ากีฬา e-sport ฟุตบอลตอนนี้เนี่ยมีแข่งในทุกระดับนะครับตั้งแต่สมัครเล่นไปจนถึงระดับอาชีพนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ก็มีเงินรางวัลเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับเป็นแรงจูงใจแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทาง T Sport 7ด้วยครับส่วนเรื่องของการลาบอลก็เสียครับที่ต่อสัญญานะ อันนี้ต้องเรียนนะครับว่าเป็นเรื่องของขั้นตอนเริ่มต้นนะครับเนื่องจากว่ายังต้องมีขั้นตอนอีกเยอะนะครับในกฎหมายนะครับกว่าที่จะไปถึงขั้นที่ลงนามต่อสัญญาเนี่ยจะมีกระบวนการนะครับที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับในขั้นแรกเนี่ยคือการเห็นชอบในหลักการนะครับต่อไปก็คือเรื่องของการดำเนินกระบวนการตามกฎหมายจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเรื่องของค่าตอบแทนรายละเอียดของสัญญาต่างๆผ่านกระบวนการให้ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ต้องมีเรื่องของการเสนอแผนงานนะครับในการที่จะทำงาน4ปีถัดไปให้บอร์ดเห็นชอบด้วยนะเพราะจะเห็นว่าที่บอร์ดได้นำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณานะครับก็เนื่องจากเห็นว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยต้องใช้เวลาหลายเดือนนะเพื่อความต่อเนื่องต่างๆเนี่ยถ้าเป็นไปตามแผนการเนี่ยก็จะทำให้สามารถที่จะทำงานได้ต่อเนื่องนะครับไม่มีการหยุดชะงักนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำไมเราได้มีการพิจารณาในเรื่องนี้นะครับเราหมายถึงบอร์ดของการกีฬานะครับซึ่งส่วนผมไม่ได้เข้าไปอยู่ในบอร์ดนะครับเพราะถือว่าเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็เข้าใจว่าทางคณะกรรมการเนี่ยก็คงพิจารณาข้อดีข้อเสียต่างๆอย่างรอบด้านนะครับในการที่จะเดินกระบวนการแต่ต้องเรียนว่าอันนี้เนี่ยเป็นกระบวนการเริ่มต้นนะต้องมีกระบวนการไปถึงขอความเห็นชอบจากครม.ด้วยนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยอีกหลายเดือนครับกระบวนการในการดูเสร็จแล้วเนี่ยเราคิดว่าวางแผนในการจ่ายค่าของสี่ปีไว้ยังไงครับก็แผนงานต่างๆนะครับมันได้เริ่มมาตั้งแต่แผนในระยะ4ปีนี้นะครับสิ่งที่ต้องสานต่อสิ่งที่ต้องผลักดันต่อนะครับก็เป็นไปตามนโยบายที่ทางบอร์ดการกีฬาเนี่ยได้ให้ความสำคัญนะเราก็เน้นนะครับในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่การทำแผนธุรกิจต่างๆเพื่อให้การกีฬาสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้การทำยังไงที่จะยกระดับนะครับใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาผลักดันกีฬาในมิติของกีฬาเป็นเลิศไปอาชีพและรวมถึงเรื่องของภาคอุตสาหกรรมกีฬานะครับอย่างกิจกรรมวันนี้นะครับที่เราตั้งใจก็คือการพัฒนากีฬารูปแบบใหม่ๆอย่าง e-sport นะครับที่จะเข้าไปสู่สังคมกีฬาและก็อุตสาหกรรมกีฬาในอนาคตอันนี้ก็จะมีแผนงานที่ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับสิ่งที่เรากำลังจะต้องเป็นเจ้าภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬา4เกมนะกีฬาเอเชียนเกมหรือยูธโอลิมปิกในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องวางแผน
นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาสถานที่การพัฒนาการกีฬาเองที่เราจะต้องทำออกมาติดเซ็นเตอร์ที่จะต้องทำ National Sports Park พัฒนาพื้นที่ตรงนี้ร่วมกับเอกชนอันนี้ก็จะทำต่อเนื่องครับเรื่องของกีฬาเองนะครับครับเรื่องของแดงเดือดแดงเดือดนะครับก็อย่างที่ผู้จัดนะครับคุณวินิจได้ให้ข่าวไปเนี่ยก็คือว่าเป็นเรื่องที่ภาคเอกชนเนี่ยดำเนินการผลักดันภาครัฐเนี่ยในฐานะการกีฬาแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราก็ยินดีสนับสนุนทุกรูปแบบและคุณวินิจเองได้มาพูดคุยกับผมนะครับที่กกท.เนี่ยในหลักการในเหตุผลต่างๆในการที่ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการจัดการแข่งขันเราก็ได้แสดงให้เห็นนะว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับแล้วก็จะมาสร้างกระแสนิยมในเรื่องของฟุตบอลสร้างกระแสการเติบโตทำให้มีเศรษฐกิจนะครับผมเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาชมการแข่งขันด้วยการกีฬาในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านนะครับมีสนามฟุตบอลที่จะใช้เป็นการแข่งขันเราก็จะสนับสนุนเต็มที่ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องของสถานที่ต่างๆรวมถึงการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทีสปอร์ต7นะครับหรือว่าช่องทางในการเผยแพร่ต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทางภาครัฐให้การสนับสนุนครับครับผม thank you ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ thank you จ้า